รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในปัจจุบันคนไทยเราสร้างขยะกว่า 70,000 ตันต่อวันในนั้นมีขยะตกค้างที่เป็นขยะพลาสติกถึงกว่า2ล้านตันบางส่วนถูกนำกลับไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่แต่ก็ยังมีขยะพลาสติกอีกจำนวนไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านตันที่ไม่ได้ถูกนำมารีไซเคิลถูกทิ้งไว้ให้กลายเป็นภาระทางสิ่งแวดล้อมบางส่วนก็ไหลลงสู่ท้องทะเลกลายเป็นขยะพลาสติกในทะเลที่ส่งผลต่อสัตว์ทะเลและย้อนกลับมาถึงมนุษย์นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจครับให้คนไทยคนหนึ่งลุกขึ้นมาประดิษฐ์เครื่องกำจัดขยะเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นน้ำหมักเราลงไปพื้นที่หลายๆจังหวัดเราก็เวลาขับรถผ่านเนาะก็อยากจะไปดูบ่อขยะเขาเป็นยังไงครับโอ้เวลาถ่ายรูปไปแต่ละที่ซูมเข้าไปเนี่ยจะเห็นแต่ขยะพลาสติกหมดเลยอะทำยังไงก็ได้ให้ขยะพลาสติกเนี่ยมันเกิดประโยชน์ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงขยะพลาสติกไร้ค่าให้กลายเป็นพลังงานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะต้องใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยทดลองประดิษฐ์อย่างจริงจังอยู่นานหลายปีกว่าจะประสบความสำเร็จกระบวนการคิดการทำงานในการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องกำจัดขยะพลาสติกนี้ทำได้อย่างไรติดตามเรื่องราวนะครับแล้วก็แนวคิดของคนไทยมากความสามารถคนนี้ครับในรายการ Yes We Can ไทยทำได้ครับตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ที่หน้าบริษัทซินฮั่วเทงนวัตกรรมจำกัดนะครับซึ่งที่นี่ครับเป็นทั้งสถานที่ผลิตแล้วก็จำหน่ายนะครับเครื่องกำจัดขยะที่สามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นน้ำมันได้อย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับแต่หน้าตาของเครื่องเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเขามีวิธีการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นน้ำมันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเฮียประสิทธิ์นะครับที่จะมาพูดถึงนวัตกรรมนะครับที่จะเปลี่ยนพลาสติกขยะพลาสติกด้วยนะครับมาเป็นน้ำมันเอาละครับเดี๋ยวเฮียประสิทธิ์นะครับจะพาดูเครื่องกำจัดขยะซึ่งมีหลายเครื่องมากๆในโรงงานของเฮียมีหลายขนาดครับมีหลายขนาดใช่ไหมครับพาดูหน่อยว่ามันจะมีขนาดหน้าตายังไงแล้วก็วิธีการทำงานยังไงนะครับคือถ้าจะดูนี่ต้องดูเครื่องไหนก่อนครับเนี่ยก็จริงๆก็ดูได้ทุกเครื่องเลยครับแต่ในนั้นก็เดินมาทางนี้ก่อนแล้วก็จะมาดูเครื่องตัวนี้ได้ทุนวิจัยจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเป็นเครื่องแรกของเฮียเลยไหมครับเอาไปว่าเป็นเครื่องที่ได้รับทุนวิจัยดีกว่าจริงๆเพราะว่าเครื่องแรกๆเนี่ยมันมีเยอะมากเดี๋ยวผ่านไปเดี๋ยวผมจะพาไปชมได้อย่างเครื่องนี้จริงๆแล้วเป้าหมายของเราในการสร้างก็คือเราจะทำขนาด 1.5 ตันขยะต่อวันโอ้ 1.5 ตันครับผมครับต่อวันด้วยนะต่อวันก็คือมันสามารถลำเลียงขยะเข้าแบบต่อเนื่องได้หลังจากที่เดินดูเครื่องกำจัดขยะต่างๆได้สักพักคุณประสิทธิ์ก็ชวนเข้ามาดูโกดังเก็บขยะพลาสติกกันครับซึ่งเป็นขยะพลาสติกประเภทที่รีไซเคิลไม่ได้หรือเป็นขยะพลาสติกที่ร้านรับซื้อของเก่าก็ไม่รับซื้อบางก็เรียกกันว่าเป็นขยะกำพร้าและมักจะเป็นขยะที่ตกค้างอยู่ตามบ่อขยะกว่าจะย่อยสลายได้ก็ใช้เวลาหลายร้อยปีอันนี้ก็คือเป็นห้องคลังวัตถุดิบใช่ไหมครับหรือว่าห้องเก็บขยะห้องเก็บขยะผมดีใจมากเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะต้องมีกลิ่นแบบเหม็นน่ะถ้าพูดตรงๆแต่ว่าไอ้กลิ่นก็โอเคเลยไม่มีคือเท่าที่สังเกตดูก็จะเป็นถุงพลาสติกถุงปุ๋ยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยประเภทถุงที่ทั่วๆไปก็คือถุงพลาสติกทั่วๆไปเลยที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนี้แหละสั่งของมาที่ห่อกันมานี่แหละใช่ไหมครับถ้าเราบอกว่าขยะพลาสติกบางประเภทมันสามารถเอาไปรีไซเคิลได้แล้ว
มันก็ไม่จำเป็นต้องมากำจัดกับเราถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่ในกองขยะพวกนั้นแหละครับสามารถเอามากำจัดได้ที่เราและที่สำคัญก็คือได้เชื้อเพลิงทดแทนที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็คือขยะที่ไม่มีใครเอามาที่เราเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นน้ำมันให้เรารับแล้วจริงๆมันก็มีวิธีการสังเกตนิดนึงง่ายๆผมก็เลยจะบอกว่าถ้าขยะประเภทที่ลักษณะกรอบหน่อยเนี่ยอันนี้กรอบนะครับกรอบหน่อยเนี่ยก็จะได้น้ำมันน้อยแต่ได้แก๊สมากแต่ในอีกขณะที่ขยะที่มีความเหนียวอันนี้อะไรถุงน้ำแข็งใช่ไหมครับ ใช่ถุงน้ำแข็งมันเหนียวอย่างนี้นะเหนียวหน่อยตัวนี้จะได้น้ำมันมากซึ่งจริงๆไอ้ขยะตัวนี้ที่ว่าเนี่ย มันก็รวมถึงถุงก๊อบแก๊บถุงน้ำแกงอะไรที่อยู่ในกองขยะทั้งหมดนั่นแหละครับที่ไม่มีใครเอาอ่ะเนี่ยนี่คือวัตถุดิบสามารถมาผลิตเป็นน้ำมันได้ปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเดี๋ยวให้เฮียอธิบายหน่อยว่าไอ้ขยะมันใส่ตรงไหนแล้วมันไปทางไหนบ้างถึงออกมาเป็นน้ำมันได้ไหมครับก็จากโปรเซสตัวนี้นะครับจะสังเกตว่าเรามีเตาอยู่2ตัวเตาปฏิกรณ์นะครับเตาปฏิกรณ์ตัวที่1นี้ออกแบบก็คือจากขยะที่เป็นของแข็งครับให้กลายเป็นของเหลวก่อนแล้วพูดง่ายๆก็คือใส่ขยะลงไปในนี้เข้าไปแค่นั้นให้มันฝาเป็นไอปิดฝาให้ความร้อนแล้วยังไงต่อครับหลังจากให้ความร้อนเสร็จเรียบร้อยเมื่ออุณหภูมิได้ที่250ถึง350องศาก็จะระเหยกลายเป็นไอพอเป็นไอน้ำมันก็จะไปผ่านชุดกรองฟิลเตอร์แบบไซโครนซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะเราที่ผมบอกไปถามว่ามันจะแตกต่างยังไงจุดนี้แหละที่จะทำให้น้ำมันเราใสกว่าน้ำมันของคนอื่นๆนะครับหลังจากผ่านชุดกรองฟิลเตอร์แบบไซโครนเรียบร้อยก็จะมาผ่านชุดคอนเดนเซอร์ไอตัวแท่งๆอีก2ตัวจึงจะออกมาเป็นน้ำมันน้ำมันตัวนี้เราเรียกว่าน้ำมันไพโรลิซิสหรือน้ำมันรวมถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นน้ำมันที่เป็นน้ำมันดิบใช่ก่อนใช่ไหมครับก็น้ำมันดิบก็ประมาณนี้แหละครับก็คือยังไม่ได้เป็นเบนซินหรือว่าดีเซลยังครับมันมีทั้งเบนซินและดีเซลผสมอยู่ในนี้หลังจากนี้ก็คือเราจะเอาน้ำมันเนี่ยไปผ่านกระบวนการที่2เพื่อที่จะแยกเบนซินและดีเซลหลังจากที่เราไปผ่านกระบวนการแยกเบนซินและดีเซลเบนซินที่ออกมามันก็จะแตกต่างใช่ไหมครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นน้ำมันดีเซลครับจริงได้ไปเห็นนวัตกรรมของเฮียนี่คือไม่ธรรมดาเลยนะครับครับคืออยากจะถามว่าจุดเริ่มต้นของไอเดียเนี้ยเฮียไปเก็ตไอเดียแบบนี้มาจากไหนครับอ๋อก็เริ่มต้นจริงๆเมื่อปี2557เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะที่แพร่สาสมุทรปราการพอหลังจากที่เราดูข่าวไปเราก็เริ่มมาเสิร์ชหาข้อมูลเวลาเราว่างแล้วเอ๊ะทำไมมันถึงไฟไหม้ไม่ยอมดับเพราะว่าอะไรเพราะว่านักวิชาการบางคนก็บอกว่าโอ้มันมีเชื้อไฟคือพลาสติกโอเคเขาบอกว่าคนไปจุดแต่จุดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดับได้จริงไหมครับเอาไฟเอาน้ำไปฉีดไปดับมันก็ต้องดับได้แต่เอ๊ะทำไมดับแล้วมันก็ยังติดอีกดับแล้วก็ติดอีกพอเรามาเริ่มหาข้อมูลศึกษาจริงๆอย่างพลาสติกเวลามันโดนเผาอะต่อให้เราดับแล้วก็ช่างแต่อุณหภูมิที่คุกกุ่นอยู่เนี่ยมันก็สามารถเป็นเชื้อไฟขึ้นมาอีกทันทีได้เพราะว่ามันมีออกซิเจนไงครับ อย่างมีเทนมันเกิดขึ้นเพราะว่าไอ้ตัวเศษอาหารจากตลาดจากอะไรที่เรากินเหลืออย่างเงี้ยเนาะมันหมักหมมกันมันก็เกิดเป็นแก๊สใช่ไหมเราก็เริ่มรู้พอเฮียมีข้อมูลปุ๊บแล้วยังไงต่อครับก็มีข้อมูลแล้วก็บังเอิญมีเพื่อนที่คิดคล้ายๆกันเพราะว่าเวลาเราทำงานเราก็มีนั่งคุยกันใช่ไหมครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆเรามีพื้นฐานขายเครื่องมือการเกษตรมาก่อนเราก็เป็นช่างมาพอสมควรเราทำงานประดิษฐ์งานอะไรมาค่อนข้างเยอะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเอ๊ะน่าทดลองนะแต่จะทดลองยังไงเราก็ลองอ่านงานวิจัยของอาจารย์หลายๆท่านก็พยายามค้นหาใน Google นี้แหละครับวิธีการที่จะเอา
ขยะพลาสติกเนี้ยมาทำเป็นน้ำมันเขาจะทำยังไงมันก็ทำให้เรารู้เยอะขึ้นว่าในกระบวนการจริงๆแล้วมันทำเป็นของเหลวแล้วแต่มันสามารถต่อยอดในการที่จะเอาไปแยกให้มันเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้โอ้มันก็ปิ๊งไอเดียน่าสนใจจากแรงบันดาลใจตั้งต้นที่เกิดจากข่าวไฟไหม้บ่อขยะเมื่อเกือบ10ปีก่อนทำให้อดีตพ่อค้าเครื่องมือทางการเกษตรหันมาให้ความสนใจค้นคว้าทดลองทำห้องแลบค้นหาวิธีการกำจัดขยะพลาสติกอย่างจริงจังหวังจะช่วยลดขยะพลาสติกจากต้นทางและเห็นช่องทางสร้างรายได้สร้างแรงจูงใจในการกำจัดขยะนั่นก็คือน้ำมันจากขยะพลาสติกเปลี่ยนขยะไร้ค่าให้มีมูลค่าหวังที่จะให้ทุกคนช่วยกันกำจัดขยะพลาสติกให้หมดไปตอนนี้เราก็จะมาดูเรื่องงานทดลองของผมคืออันนี้ก็คือเป็นเสมือนห้องแลบของเฮียเลยก็คือในช่วงแรกๆเราก็จำเป็นต้องทำแลบก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้คิดอะไรเราอยากจะรู้ว่าน้ำมันมันออกมายังไงซึ่งในกระบวนการแรกๆเนี่ยมันก็จะต้องมีการย่อยขนาดพลาสติกก่อนใช่ไหมครับก่อนที่จะเอามาทำการทดลองหรือแม้กระทั่งคอนเดนเซอร์ที่มีลักษณะแบบเส้นตรงครับแต่เมื่อมาผ่านน้ำแล้วมันจะได้ปริมาณของน้ำมันมากน้อยแค่ไหนก็เอามาทำงานทดลองว่าถ้ามันผ่านระยะทางที่ไอ้น้ำมันผ่านไปได้มากขึ้นมันจะได้ปริมาณน้ำมันที่มากกว่าหรือเปล่าหรือในขณะที่มันเป็นแบบรูปทรงกระป๋อแบบนี้ถ้ามันมีการค้างแล้วค่อยๆมาทีละสเต็ปนี้มันจะได้น้ำมันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราบอกว่าเรากำจัดขยะแต่เราไปกำหนดไม่ได้ว่าขยะประเภทอะไรที่มีมากน้อยเราจะได้มาใช่ฉะนั้นมันก็ถูกมิกซ์เข้ามาแต่สิ่งที่เราได้จะให้มันมีคุณภาพมันก็จะเป็นเรื่องของขบวนการประดิษฐ์ของเราทุกวันนี้เครื่องกำจัดขยะพลาสติกที่บริษัทซินพวดเฮงนวัตกรรมจำกัดผลิตออกมาแบ่งออกเป็นเครื่องรุ่นใหญ่และเครื่องรุ่นเล็กนะครับโดยเครื่องรุ่นใหญ่กำจัดขยะได้วันละ 4.5 ตันเครื่องเล็กกำจัดขยะได้วันละ 1.5 ตันไปจนถึงเครื่องขนาดเล็กกระทัดรัดสำหรับกำจัดขยะปริมาณ200กิโลกรัมสำหรับช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในชุมชนผมขอถามเรื่องเครื่องกำจัดขยะของเฮียดีกว่าว่ามันต่างจากเครื่องอื่นๆยังไงบ้างนวัตกรรมของเฮียเนี่ยถ้าดูจากงานวิจัยต่างประเทศเนี่ยขบวนการไพโรไลซิส คือมันเป็นขบวนการที่มันมีมาตั้งนานแล้วคำว่าไพโรไลซิสคืออะไรก็คือการให้อุณหภูมิความร้อนโดยปราศจากออกซิเจนก็เท่ากับว่ามันเป็นสุญญากาศใช่ไหมครับก็หลอมละลายออกมาก็จะกลายเป็นไอและแก๊สเราก็จะไปผ่านคอนเดนเซอร์คราวนี้สิ่งที่แตกต่างกันก็คือนักออกแบบแต่ละคนจะต้องไปทำยังไงเพื่อที่บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวเองอย่างเราบอกว่าเราต้องการน้ำมันที่มันมีคุณภาพสามารถเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้โจทย์เราคือตัวนั้นหลังจากที่ได้ทุนของ NIA เราก็ได้นักวิชาการมาเป็นที่ปรึกษามันก็ทำให้เราสามารถพัฒนาจนน้ำมันของเราตอนนี้ค่อนข้างจะใสเหตุผลก็คือใสเพื่อที่จะไปต่อยอดในการแยกเป็นน้ำมันเบนซินดีเซลทดแทนซึ่งจริงๆแล้วไอ้น้ำมันตอนแรกที่เป็นผมบอกเป็นซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเนี่ยมันสามารถใช้ในอุตสาหกรรมได้แล้วแต่เราไม่ได้มองอย่างนั้นเรามองว่าถ้าเราทำแบบนั้นมันก็จะต้องมีอีกหนึ่งหน่วยงานไปรวบรวมน้ำมันที่ได้ไปส่งให้อุตสาหกรรมซึ่งมันก็ไม่ตอบโจทย์ในการกำจัดขยะในพื้นที่อยู่ดีในเมื่อถ้าเราจะทำแบบนี้แล้วขยะพลาสติกถูกรวบรวมที่ไหนถูกกำจัดที่ไหนแล้วก็ได้ผลผลิตออกมามันก็ควรจะคืนสู่พื้นที่เขามันไม่ควรจะถูกเคลื่อนย้ายก็เลยเป็นที่มาของการทำโมเดลที่มีขนาดเล็กลงอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อให้มันเหมาะกับแต่ละพื้นที่แต่เป้าหมายจริงๆเราก็คือประชาชนเป็นคนเก็บขยะแล้วก็มาผ่านขบวนการที่เราจัดการให้ผลพลอยได้ที่ออกมาจากขบวนการก็ควรจะกลับคืนสู่ประชาชนอันนี้คือสิ่งที่เราคิดตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านกระทมนะครับเพราะว่าชุมชนที่นี่ครับเขาเป็นหนึ่งในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการขยะแลกน้ำมันกับเฮียประสิทธิ์นะครับโดยแต่ละเดือนเนี่ยเฮียประสิทธิ์ก็จะขับรถมาที่นี่ครับแล้วก็นำขยะของชาวบ้านเนี่ยนำไปกำจัดเพื่อแลกกับน้ำมันครับ
และนี่ก็คือผู้ใหญ่กิจนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่แห่งหมู่บ้านกระทมเนาะเป็นหนึ่งในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนขยะเป็นน้ำมันใช่ไหมครับผู้ใหญ่ใช่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังนิดนึงว่าจุดเริ่มต้นที่ผู้ใหญ่อยากเข้าร่วมโครงการนี้กับเฮียประสิทธิ์นี่มันเป็นมายังไงครับหมู่บ้านเรามันไม่เหมือนเขตเทศบาลนะครับเขตเทศบาลเขาจะมีพนักงานจัดเก็บของเราคือต่างคนต่างจัดการปริมาณขยะทุกวันแต่ละครัวเรือนนี่ค่อนข้างเยอะครับแล้วจัดการกันยังไงแต่ก่อนก็โดยการเผาครับวิธีแบบชาวบ้านเผาเลยเผาทิ้งเลยครับความขโมงโฉงเฉงเลยซึ่งโอ้บางบ้านรั้วรอบขอบชิดติดกันมันก็เป็นปัญหาไงครับคือเป็นจัดการเผาควันพอมีโครงการนี้หรือว่ามีเครื่องกำจัดขยะที่เฮียประสิทธิ์เอามารู้สึกยังไงบ้างผมปิ๊งเลยว่าเราใช้คำว่าปิ๊งเลยนะครับมีวิธีที่จะจัดการขยะแล้วล่ะครับแล้วเราต้องเตรียมขยะยังไงบ้างไหมครับขยะก็คือแต่ละครัวเรือนเราจะทำความเข้าใจว่าส่วนไหนที่เราเอามาใช้ได้ก็คือพวกถุงพลาสติกต่างๆครับเราก็ให้เขาทำความสะอาดนิดนึงล้างนิดนึงไม่ต้องสะอาดมากครับมันจะเหม็นใช่ไม่ให้แต่มันมีกลิ่นเหม็นครับก็เก็บเอาไว้ในแต่ละเดือนเราก็จะนัดกันน้ำมันที่ได้มาเนี่ยชาวบ้านเอาไปใช้ประโยชน์หรือว่าไปช่วยในชีวิตประจำวันยังไงบ้างครับวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรก็จะมีรถไถนาเดินตามของตัวเองน้ำมันก็จะมี12อย่างน้ำมันดีเซลกับน้ำมันเบนซินส่วนที่ได้เป็นดีเซลก็จะไปใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรแล้วก็เบนซินก็จะใช้กับเครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กสะพายไหล่ครับช่วยแบ่งเบาภาระกันที่สำคัญที่สุดคือขยะนี่แหละครับ มันได้แหล่งกำจัดให้เราแบบเราไม่เคยคาดคิดนะครับครับภูมิใจมากเลยครับที่สำคัญก็คือเราไม่เคยคาดคิดนะครับว่าจะมีโครงการดีๆแบบนี้มาครับตอนนี้ไม่มีใครเผาแล้วไม่มีแล้วครับครับใครจะเผาบอกไม่ต้องเผาผมขอ ครับขอ เพราะว่าเรายังต้องการอยู่ถ้าได้จำนวนมากหลายกิโลเราก็จะได้น้ำมันเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นแรกเป็นน้ำมันอะไรครับน้ำมันเบนซินครับโอ้แล้วปกติเอาน้ำมันไปใช้ทำอะไรครับก็ส่วนมากจะใช้ในการตัดหญ้าตัดลายเครื่องตัดหญ้าพวกนี้แหละครับคืออันเนี้ยตอนแรกที่รู้ว่าน้ำมันเนี้ยมาจากขยะพลาสติกรู้สึกยังไงบ้างอึ้งไหมแปลกใจไหมผมแปลกใจมากทำไมเอาไปทำน้ำมันได้เนาะครับ ผมแปลกใจมากเลยพอดีมันแต่ใช้ก็ดีนะครับใช้แล้วมันไม่กระตุกด้วยเครื่องใช้ได้จริงไหมครับใช้ได้จริงครับใช้ได้จริงไหมครับครับผมครอบครัวผมนะมีสมาชิกอยู่13คนขยะพลาสติกมันจะเยอะมากครับซื้อมาก็เศษพลาสติกที่เราแบบใส่อาหารมาน่ะคือบางทีผมเก็บน่ะใน13คนน่ะผมเก็บมาเดือนนึงน่ะ15กิโลก็มี17กิโลก็มีแบบโอ้โหใช้อะไรกันนักหนาโอ้วันนี้ผมดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าผมคือเราอาสาที่จะมาพัฒนาชุมชนแล้วเรามาเห็นว่าชุมชนเรามีเขามาต่อยอดให้แบบนี้คือมันเป็นการอะไรที่เรากำจัดขยะแบบยั่งยืนเลยและส่วนกลางตรงนี้ก็เราก็เอามาเป็นพัฒนาหมู่บ้านตัดหญ้าตัดอะไรอย่างนี้น้ำมันที่ได้แต่แรกก็ไม่รู้ก็เผาทิ้งอย่างเดียวเนาะเราชนชาวบ้านเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรได้เนาะเขาก็ไม่ได้ว่าจะรับซื้อก็ซื้อแต่พวกขวดพวกอะไรใช่ไหมพอมันมีโครงการนี้เข้ามาเขาก็รู้จักแยกเนาะเขาก็จะเก็บสมมุติว่าถ้าเป็นถุงแกงอ่ะเราก็สลัดเราก็แยกเก็บไว้ที่บ้านอยู่กัน3คนถ้าปกติก็จะประมาณ5โลก็รู้สึกดีนะเพราะว่าเราได้น้ำมันกลับไปเนาะแล้วก็เอาไปทำได้หลายอย่างอย่างบางทีก็ไปใส่เครื่องตัดหญ้าใส่มอไซค์บางทีก็เอาไว้เป็นเชื้อเพลิงอะไรเงี้ยได้รับความสนใจใช้ได้เลยนะครับเนี่ยชาวบ้านให้ความร่วมมือดีพอสมควรเลยครับจากตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยครับถ้าเทียบกันเลยระหว่างวันแรกเราเห็นปัญหาเห็นขยะกับวันเนี้ยมันสะอาดขึ้นมากน้อยแค่ไหนสะอาดขึ้นมากๆเท่าที่สังเกตเห็นไหมสะอาดมากเพราะว่าทุกคนเขาจะรู้เลยว่าเก็บขยะเอากลับบ้านแล้วก็สามารถเอามาเปลี่ยนเป็นน้ำมันได้แล้วอย่างของเฮียนี่รู้สึกยังไงบ้างโอ้ก็ถือว่าเราได้มีส่วนร่วมที่จะทำให้ชุมชนของเขาสะอาดและที่สำคัญก็คือประชาชนในพื้นที่เขามีความสุขนะครับแล้วตอนนี้ก็คือมีหมู่บ้านนี้หมู่บ้านเดียวเป็นต้นแบบแล้วก็ตอนนี้เรามีขยายโครงการไปที่หมู่บ้านสวายก็คือชุมชนเนี่ยต้องให้ความร่วมมือเพราะว่าเราไปบังคับเขาไม่ได้
แต่สิ่งที่เขาอยากเราสามารถช่วยตอบสนองได้ฉะนั้นมันก็จะต้องมีการพูดคุยกันก่อนแล้วก็ถ้ามีความพร้อมเราก็สามารถขยายโครงการได้อย่างนี้นะครับอ๋อครับเฮียมองอนาคตเครื่องกำจัดขยะของเฮียไปไกลแค่ไหนจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันมีทุกพื้นที่เพราะว่าทุกชุมชนคือพื้นที่สร้างขยะทั้งหมดการที่หน่วยงานไปรวบรวมมาแล้วมาเก็บที่หนึ่งเนี่ยจริงๆมันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องหรอกแต่ถ้าสมมติว่าในหน่วยงานนั้นรวบรวมมาแล้วมีโครงการเช่นโรงไฟฟ้ามันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมขยะตกค้างก็จะไม่เหลือแต่ปัญหาก็คือการลงทุนที่มากๆแบบนั้นน่ะมันไม่สามารถอยู่ในทุกพื้นที่ได้แต่ปัญหาขยะมันอยู่ทุกพื้นที่จริงๆเราก็มีโมเดลที่ให้มันมีขนาดเล็กลงที่จะสามารถไปอยู่ในชุมชนได้ใช่ไหมครับอยู่ในวัดได้อย่างนี้นะครับเพื่อที่จะสามารถรวบรวมขยะบางส่วนมาอย่างเราคิดง่ายๆนะครับโมเดลที่เราทำขนาด200กิโลตัวเล็กสุดที่เรามีนะครับ200กิโลขยะต่อวันคำนวณเล่นๆทำงานใน1ปีประมาณแค่ประมาณ200กว่าวันก็พอเรากำจัดขยะได้ปีละ60ตันแล้วนะครับต่อเครื่องครับเนี่ยครับแล้วถ้ามันอยู่ในหลายๆพื้นที่เราจะสามารถลดปัญหาขยะพลาสติกได้ยังไงแล้วที่สำคัญก็คือขยะพลาสติกกับโฟมเนี่ยครับอายุการย่อยสลายนี่300ถึง 1,000 ปีคิดดูว่าถ้าหลายๆชุมชนเอาไปฝังกลบเนี่ยครับเราเกิดอีกกี่รอบแล้วพื้นที่ในการฝังกลบมันจะเพียงพอได้ยังไงแต่ถ้าเราดึงในส่วนของตัวนี้มากำจัดแล้วกำจัดเสร็จยังได้ผลพลอยได้ด้วยที่สำคัญก็คือจาก300ถึง 1,000 ปีเนี่ยมันเหลือแค่วันเดียวมาผ่านกระบวนการแค่วันเดียวเองอ่ะมันก็สามารถกำจัดมันได้แล้วแล้วมันยังได้ผลพลอยได้ที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยเนี่ยมันจะเป็นการดีกว่าไหมอย่างนี้นะครับจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกนำความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมมาผนวกกับความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือเครื่องใช้ทำให้คุณประสิทธิ์พงนุเคราะห์ศิริสามารถผลิตเรื่องกำจัดขยะพลาสติกเปลี่ยนพลาสติกเป็นน้ำมันนวัตกรรมฝีมือคนไทยในแบบฉบับ Yes We Can ไทยทำได้